สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต้องบอกว่าอยู่กับน้องน้ำมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นั่นเองนะฮะน้องน้ำสวัสดีค่ะกล่าวถึงงานของวันนี้ก่อนโอ้ยก็วันนี้เนาะเปิดตัวหนูต้องถือไหมแม่ต้องโอเควันนี้ก็มีการแถลงข่าวใช่ไหมคะมิสแกรนด์กรุงเทพก็เมื่อกี้เข้าแอบเข้าไปในห้องแต่งตัวของน้องเขาแต่ละคนคือแบบชุดเอ่ยหน้าผมเอ่ยฟาดกันสุดฤทธิ์ค่ะก็แบบเนาะกรรมการต้องลำบากใจแหละเพราะเราเข้าไปแล้วแบบเราเห็นหลายคนที่แบบว่าออร่ามันออกเยอะมากนะคะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะว่าเป็นรุ่นพี่แบบต้อนรับอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงรุ่นต่อไปน้องๆเยาวชนนะฮะที่จะมาประกวดมิสแกรนด์ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องเตรียมตัวหลายอย่างมากนะมาประกวดมิสแกรนด์เนี่ยไม่ว่าเรื่องของการวางแผนค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าเข้าไปในกองใหญ่เนี่ยรวมการเก็บตัวประมาณ20กว่าวันค่ะ20กว่าวันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือความล้าดังนั้นแล้วคุณไปฟิตร่างกายมาบอดี้สำคัญเหมือนที่3 B ตั้งแต่ผู้จัดการเราพี่โก้พี่วัฒน์นะคะตั้งแต่พูดมาแรกๆใน3 B ก็คือมี beauty body and brand ซึ่ง3อันเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของ Miss Grand อยู่แล้วคุณต้องไปหามานะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำคัญมากก็คือ performance ของ Miss Grand เนี่ยเราเน้นเรื่องของการ entertain ตรงนี้คือคุณจะต้องมีความยูนิคที่สร้างความจดจำให้กับผู้คนแบบเห็นแล้วแบบจำได้เลยต่อให้ไม่ได้ใส่สายสะพายก็จำได้ว่าคุณเป็นของจังหวัดไหนอันนี้คือสำคัญมากนะคะอันที่สองเนี่ยความโดดเด่น personality ของตัวเองเพราะว่าน้ำคิดว่าน้ำยืนตรงนี้ได้อะมันเป็นเพราะว่า personality ของตัวน้ำเองด้วยที่แบบว่าคนจำได้เราเป็นแบบนี้เราเป็นคนที่ตลกหนูอยากให้เป็นคนที่หนูอยากได้คนที่มีความโดดเด่นเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันชายออกมาอันนี้คือหนูอยากได้นะคะอันที่3ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสำคัญมากเพราะว่าเราเห็นหลายๆประเทศนะเราพูดถึงแบบคนที่ได้ Miss Grand Thailand ไปแล้วหลายๆประเทศเนี่ยที่เข้ามาแข่งใน Miss Grand International เนี่ยตรงเนี้ยเขาฟาดกันเรื่องภาษาภาษาเนี่ยเอาใจเจ้าภาพนะคะสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เอาใจพี่วัดอันนี้สำคัญมากทุกวันนี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ในเรื่องของการเข้ามาในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยหนูคิดว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะหูบอดตาปิดไปเลยอันนี้เรื่องภาษาก็ไปฝึกมาสำคัญเหมือนกันนะคะบอดี้พูดแล้วฟิตมาแบรนด์ความรู้รอบตัวสำคัญมากการเป็นนางงามเนี่ยอยู่เนี่ยถือไมค์พูดอยู่กับไมค์เนี่ยความรู้รอบตัวคุณต้องมีเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณเป็นกระบอกเสียงของสังคมดังนั้นแล้วอ่านเยอะๆฟังเยอะๆแล้วก็เอามาใจตองแล้วก็ให้มันตกตะกอนแล้วก็สามารถพูดให้กับเยาวชนได้ได้เลยปีนี้นะฮะไม่กี่เดือนก็จะมีการประกวดตัดสินกันแล้วนะฮะอยากให้ฝากกำลังใจถึงนิดนึงก็อยากให้ติดตามเพราะว่าปีนี้เราก็รู้ว่าเจ้าภาพของเราไปจับที่ขอนแก่นอาจจะได้เห็นแบบความม่วนแน่นอนแล้วเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละมิสแกรนด์เนี่ยเวทีมิสแกรนด์เป็นเวทีของการเอนเตอร์เทรนบวกกับหมอลำโอ้โหไม่ต้องพูดเลยค่ะหนูคิดว่ามันต้องม่วนแน่แล้วเป็นแบบความม่วนที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยดังนั้นแล้วมันต้องเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดือนเมษานี้แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็นางงามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะ77จังหวัดด้วยค่ะได้เลย